สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องจะพาเพื่อนๆนะคะมาช้อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวเรามาตะลุยที่ตลาดแรกกันนะคะตลาดนี้คือเวียดโฮซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตามเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะเอาละค่ะเราก็มาเจอมุมนะคะที่เขาเป็นไก่แช่แข็งนะคะแล้วก็เป็ดแช่แข็งนะคะเดี๋ยวน้องจะให้เพื่อนๆดูนะคะไก่แช่แข็งที่นี่ก็ตัวละประมาณ10เหรียญปลายๆนะคะก็ตัวย่อมๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะก็เป็นไก่ที่เขามีรูปร่างครบทุกชิ้นส่วนนะคะแต่ที่ไม่มีคือตับกึ่นนะคะไม่มีอยู่ในตัวไก่นะคะจะมีเรียกว่าครบหมดเลยเป็ดค่ะตัวใหญ่มากนะคะเป็ดประมาณ2กิโลครึ่งค่ะเนื้อเยอะมากนะคะก็เป็นเป็ดแช่แข็งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องจะซื้อเป็ดแล้วก็ไก่ไปอย่างละตัวนะคะเป็ดนี่จะราคาแพงกว่าไก่ประมาณ3เหรียญ นะคะเป็ดก็ 13.98 นะคะเกือบ14เหรียญ นะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าเนื้อเยอะมากนะคะเนื้อเป็ดนี่แบบว่าจับอยู่แล้วแน่นมากๆเลยค่ะถัดมามุมนี้นะคะก็จะเป็นพวกปลานะคะนานาชนิดเลยนะคะแต่ดูแล้วไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็พอดีถามพนักงานว่าเป็นปลาที่มาจากฟาร์มหรือเปล่านะคะพนักงานตอบไม่ได้พนักงานที่นี่เนี่ยบางท่านจะเป็นชาวเม็กซิกันแล้วก็อาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเขาใส่หัวอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวน้องจะต้องแวะไปอีกตลาดนึงจะดีกว่าที่จะเป็นตลาดใหญ่กว่านี้นะคะจะมีเนื้อปลาเรียกว่าแต่ละชนิดให้เลือกนะคะแล้วเขาก็จะแจงประเภทด้วยว่าเป็นปลาเลี้ยงหรือมาจากฟาร์มหรือเปล่าหรือว่าเป็นปลาจากทะเลนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอีกตลาดหนึ่งนะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นอาหารทะเลแห้งนะคะมาทั้งจากเวียดนามจากประเทศไทยนะคะซึ่งหน่องก็มักจะซื้อปลาตากแห้งนะคะอันนี้ปลาช่อนค่ะเป็นปลาช่อนตากแห้งอันนี้มาจากเวียดนามก็แพ็ค1 2ตัวก็ถือว่าอร่อยนะแต่ว่าเขาไม่แห้งมากไงคงจะตากแดดเดียวมั้งมันก็ชื้นๆหน่อยแต่ที่หน่องมักจะซื้ออยู่บ่อยเลยก็จะเป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่เขาตากแห้งเขาทำความสะอาดผ่าข้างนะคะแล้วเหมือนเขาจะหมักหวานเล็กน้อยเหมือนที่ประเทศไทยถ้าเราเห็นตามตลาดนัดที่เขาทอดน่ะเรามักจะเรียกปลาหวานนะคะแต่นี่หวานไม่มากเนี่ยค่ะก็แพ็คกำลังดีนะคะแพ็คนึงก็เดี๋ยวจะซื้ออันนี้กลับไป1แพ็คนะคะทานง่ายนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็อร่อยนะคะของที่นี่เพียบของเยอะอยู่ที่นี่หน่องไม่ได้เรียกว่าไม่อดเรื่องอาหารการกินอะเนี่ยปลาอินทรีเค็มนะคะกุ้งแห้งกุ้งฝอยมีแบบสารพัดนะคะกุ้งแห้งก็มีหลายไซส์มุมนี้ก็จะเป็นกุ้งเชียงนะคะอันนี้ไข่เป็ดค่ะเดี๋ยวน้องต้องซื้อไข่เป็ดกลับไปด้วยนะคะตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นดอกเบญจมาศนะคะเขาจะแบ่งขายเป็นกระถางนะคะกระถางละ10กว่าเหรียญ นะคะส่วนใหญ่น้องจะเห็นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเพราะว่าชาวจีนเนี่ยนิยมซื้อไปประดับตกแต่งบ้านนะคะก็หน่องก็เลือกไป1กระถางนะคะมาถึงมุมนี้ก็จะเป็นพวกซองอ่างเปานะคะแล้วก็ขนมที่สำหรับไหว้ในช่วงตรุษจีนนะคะก็เขาก็จะแบ่งขายเป็นกล่องแบบนี้ค่ะตรงนี้จะมีมะพร้าวแก้วนะคะสามสีเป็นมะพร้าวแบบเคลือบน้ำตาลนะคะแบบมะพร้าวแก้วของไทยนะคะแล้วก็มีเป็นขนมเป็นแพ็คๆนะคะเขาก็จะจัดหลากหลายนะคะแต่มุมนี้เดี๋ยวน้องจะมาเลือกขนมจันอับนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องแบบนี้นะคะหน้ากล่องเขาระบุว่า Happy Chinese New Year นะคะก็กล่องนี้6เหรียญไปปลายนะคะเกือบ7เหรียญก็จะมีทุกอย่างเลยมันจะมีแพ็คเล็กด้วยรู้สึกจะเป็นแพ็คเล็กแบบนี้นะคะก็เกือบ2เหรียญ นะคะแต่เทียบน้ำหนักดูแล้วไม่คุ้มนะคะถ้าซื้อซองเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราเอากล่องใหญ่กลับบ้านไปดีกว่าค่ะคุ้มกว่าเวลาซื้ออะไรหนูจะเทียบราคากับปริมาณที่ได้ทุกครั้งเลยอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้ม
อ๋อที่ขาดไม่ได้นะคะกระดาษที่เราจะต้องใช้ไหว้เจ้าที่ใส่บนโต๊ะนะคะไหว้เจ้าที่แล้วก็โต๊ะไหว้บรรพบุรุษนะคะก็รู้สึกว่าหน้าตาจะไม่ค่อยใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยเหมือนกับเขาเรียกว่าจะมีความแตกต่างนะคะแต่ก็เหมือนกับประหยัดตัวเนื้อกระดาษนะคะเดี๋ยวน้องจะเลือกไปอย่างละซองนะคะเพราะว่าเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวต้องถามที่บ้านก่อนว่าชุดไหนซองไหนวางโต๊ะไหนนะคะจะได้ถูกต้องนะคะส้มโอค่ะลูกใหญ่พอๆกับที่ประเทศไทยนะคะแต่เปลือกเขาจะสีเหลืองมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องจะเอากลับบ้านไปสักลูกหนึ่งนะคะน้องกำลังหาส้มนะคะส้มที่จะใช้ไหว้เจ้าเจอแล้วค่ะก็จะเป็นส้มแบบนี้นะคะที่น้องต้องการก็เดี๋ยวจะเลือกไปสัก10ลูกนะคะลูกละ78เซนนะคะนี่คือขนมเปี๊ยะนะคะของชาวเวียดนามนะคะชาวเวียดนามก็เป็นชนชาติที่นิยมทานขนมเปี๊ยะนะคะดูหน้าแพคเกจจิ้งเขาเขียนว่ามังบีนเค้กนะคะก็หน่องเคยชิมแล้วนะคะขนมเปี๊ยะแบบนี้ก็คือรสชาติไม่ถูกปากเราชาวไทยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยอร่อยถูกใจเราอะค่ะหน่องกำลังเดินหาธูปกับเทียนนะคะเจอแล้วนะคะต้องการซื้อธูปนะคะแล้วก็เทียนสีแดงนะคะที่เราจะใช้ปักนะคะบนโต๊ะที่เราจะไหว้เจ้านะคะก็โอ้มีกระดาษเงินกระดาษทองอีกนะคะไม่แน่ใจว่านี่ไงด้านบนไม่แน่ใจว่าแบบไหนที่น้องยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวต้องซื้อไปเผื่อเพราะว่าเพื่อไม่ให้พลาดนะคะเกิดว่าเราซื้อแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะที่เราเลือกมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ไปเผื่อด้วยเยอะมากๆเลยค่ะตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นขนมสไตล์แบบชาวเวียดนามนะคะก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนถั่วกวนบ้านเราเลยแต่ไม่รู้ส่วนผสมของเขาคืออะไรนะคะเหลืองๆนั่นนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนสีน้ำตาลแบบน่าจะเป็นแป้งนะคะโรยงาโต๊ะนี้น่าสนใจมากๆโต๊ะนี้เนี่ยสีสันสวยงามสดใสนะคะถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าเป็นหมูนะคะหมูเหมือนหมูยอนะคะเพราะว่าเขามัดด้วยใบตองราคา10เหรียญ10เหรียญกว่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าที่เราซื้อจากตลาดแรกนะคะตลาดเอเชียที่แรกนะคะที่หนองมาซื้อในวันนี้นะคะเรายังได้ของไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเอเชียที่หนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ได้เป็ดนะคะได้ไก่แล้วก็พวกกระดาษเงินกระดาษทองทูบเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดเอเชียที่หนึ่งเดี๋ยวหนองจะพาเพื่อนไปนะคะมาถึงแล้วนะคะตลาดเอเชียที่ที่2นะคะที่หนองพาเพื่อนๆมานะคะคือตลาดเอชมาร์ทนะคะก็จะเป็นตลาดสัญชาติเกาหลีนะคะก็ใหญ่ไม่แพ้กับที่แรกนะคะนี่ก็หนองก็มาเป็นประจำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะก็จะเป็นผักนะคะนานาชนิดเลยนะคะมีทั้งผักชีต้นหอมบรอกโคลีนะคะก็ต้นหอมนะคะหน่องก็เดี๋ยวจะซื้อต้นหอมนะคะที่นี่ถูกมากๆ5กรัมนะคะราคา99เซนนะคะก็ถือว่าถูกกว่าตลาดอื่นๆนะคะบางที่เนี่ยตลาดที่อื่นที่หน่องซื้อบางทีเนี่ยประมาณ2กรัมนะคะ1เหรียญนะคะบรอกโคลีนี่78เซนนะคะต่อ1พาวถือว่าถูกมากเลยค่ะก็มุมทางเข้าก็จะเจอผักเยอะแยะมากเรามาเจอใบกุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวน้องจะซื้อเก็บไว้ทำไส้ขนมกุ้ยช่ายนะคะสดมากๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเจอใบกุ้ยช่ายเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหี่ยวแล้วนะคะ
ตรงนี้เป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลฟูจินะคะลูกไม่ใหญ่มากนะคะก็พาวละ98เซนนะคะทับทิมค่ะสดมากเหมือนกันนะคะลูกใหญ่นะคะน่ารับประทานมากๆ1เหรียญกับ49เซนนะคะต่อ1พาว1พาวก็คือ454กรัมนะคะก็ประมาณว่า4ขีดครึ่งนะคะ454กรัมนี้นะคะมะละกอไข่เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะเลือกไปสักลูกนึงนะคะก็อาหารหลักนะคะมะละกอเอาไว้ตำส้มตำส่วนใหญ่นะคะผักสดน่ะจะมาจากเม็กซิโกนะคะเห็นไหมคะเขาจะเขียนว่าเม็กซิโกเนี่ยมะนาวนะคะมะนาวเขาขายสองลูกเหรียญ นะคะสองลูกหนึ่งเหรียญก็จะเป็นมะนาวลูกใหญ่นะคะกล้วยเป็นกล้วยพันธุ์ไทยนะคะไทยบานาน่าก็เดี๋ยวน้องจะเลือกไปสักสองหวีนะคะถือว่าไม่แพงนะคะวันนี้ราคาถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้เป็นสาลี่ของเกาหลีนะคะลูกหนึ่งก็ประมาณ1พาวนะคะเขาขายพาวละ 2.99 นะคะก็ตีซะ3หลีนะคะก็สับปะรดดูสับปะรดนะคะสับปะรดเนี่ยที่นี่สดมากแล้วก็ถ้าเทียบราคาแล้วหนูว่าถือว่าถูกนะก็ลูกหนึ่งเกือบ2เหรียญนะคะพรุ่งนี้นะคะที่เราจะมาซื้อปลากันนะคะตลาดนี้นะคะก็จะมีอาหารทะเลแช่แข็งเยอะมากๆนะคะแต่ก็มีเป็นที่เป็นมาจากฟาร์มเลี้ยงด้วยนะคะอย่างเช่นกุ้งหรือปลาบางชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะน้องขอกดบัตรคิวก่อนนะคะน้องไปกดบัตรคิวมาแล้วนะคะเบอร์730ค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอสั่งซื้อปลากันนะคะตอนนี้อยู่ที่เบอร์712นะคะก็รอกันไปเรื่อยๆนะคะที่นี่ลูกค้ามาซื้อปลาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเขามีปลาหลากหลายชนิดนะคะทั้งปลาฟาร์มที่เขาเป็นฟาร์มเลี้ยงนะคะหรือว่าปลาจากทะเลนะคะเขาจะมีป้ายนะคะบอกประเภทไว้สีเขียวสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินจะเป็นปลาที่มาจากทะเลนะคะถ้าเป็นป้ายเขียวก็จะเป็นปลาที่มาจากฟาร์มนะคะปลาเลี้ยงนะคะระหว่างรอคิวนะคะน้องก็เห็นฝรั่งเนี่ยซื้อปลาที่เขาเรียกว่า catfish นะคะก็เป็นแบบปลาดุกนะคะแบบบ้านเราเลยแต่ไซส์ใหญ่นะคะตัวใหญ่น้องตั้งใจจะมาหาซื้อปลากระพงแดงนะคะหรือไม่ก็ปลากระพงขาวนะคะเจอแล้วนะคะสีแดงๆเนี่ยค่ะ 5.99 นะคะต่อ1พาวเป็นปลาทะเลนะคะปลากระพงแดงชื่อในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า red snapper นะคะต้องเฝ้ารอเขาเรียกเบอร์คิวของเรานะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะสั่งให้เขาเลือกปลาที่เราต้องการจะซื้อนะคะแล้วก็สั่งออเดอร์ว่าเราจะให้เขาทำความสะอาดในระดับไหนนะคะมันจะมีทั้งแบบว่าตัดหัวตัดหางทิ้งนะคะหรือว่าล้างไส้ล้างคุงเรียกว่าสะดวกผู้ซื้อมากๆเลยได้แล้วนะคะปลาของน้องนะคะ3ตัวค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆกันนะคะนี่ค่ะปลากระพงแดงนะคะที่เป็นชาจีนไม่ได้นะคะต้องการชาจีนเดี๋ยวจะไปที่ตลาดแปซิฟิกโอเชียนนะคะตรงนั้นจะเป็นสาขาที่อยู่ใกล้บ้านนะคะ
เหนื่อยมากตลาดเอเชีย2ตลาดผ่านไปนะคะก็ได้ของครบหมดผลไม้แล้วก็ปลาหรือว่าของที่เราจะเตรียมไหว้เจ้านะคะก็เหลือแต่ตัวที่เป็นตัวชาจีนนะคะเดี๋ยวแวะไปที่ตลาดเอเชียนะคะเป็นPacific Bloomfield นะคะก็ค่อนข้างใกล้บ้านไม่ไกลมากตามไปเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะตลาดเอเชียนะคะตลาด Pacific Ocean นะคะที่ที่3นะคะที่หนองจะพาเพื่อนๆมาแต่ก็คงจะไม่ได้เดินดูอะไรมากมายนะคะเพราะว่าดูท่าทางคนเยอะนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูบรรยากาศทางเข้านะคะเนี่ยค่ะมุมนี้นะคะเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นทางเข้านะคะตรงซ้ายมือของน้องนะคะก็จะเป็นพวกส้มนะคะส้มที่เราใช้ในเทศกาลตรุษจีนนะคะเขาก็วางรอไว้ข้างหน้าเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ที่นี่จะราคาแพงกว่าที่แรกนะที่น้องซื้อมาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะคะมาดูสินค้าที่เราซื้อมาทั้งหมดกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะชานะคะชาจีนที่หน่องบอกว่าหน่องไม่ได้นะคะหาไม่ได้ในตลาดของเกาหลีนะคะชาจีนนะคะจะเป็นแบบเดียวกับที่เรียกว่าที่ในประเทศไทยนะคะที่เวลาเราทำชานะคะทำน้ำชานะคะต้มน้ำชาแบบเดียวกันเลยของที่ซื้อมาทั้งหมดหน่องก็เอามากองรวมกันนะคะเพื่อนๆก็เห็นนะคะก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะใช้ในวันตรุษจีนนะคะกระดาษเงินกระดาษทองนะคะถ้วยน้ำชานะคะถ้วยน้ำชานี่รู้สึกจะราคาเกือบ10เหรียญนะคะ9เหรียญไปๆแล้วก็ตลาดแปซิฟิกตะกี้นะคะที่หน่องแวะเข้าไปซื้อชาจีนนะคะอันนี้ไปสอยมาจากวอลมาร์ทนะคะตลาดฝรั่งถ้วยไว้ใส่ขนมปุยฝ้ายนะคะก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนนะคะตามที่ต้องการนะคะก็ผลไม้ต่างๆก็เดี๋ยวน้องก็เอาจัดวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยเพราะว่าตู้ไม่มีที่จะเก็บแล้วค่ะของสดที่เราต้องจัดเก็บเนี่ยก็กินที่ซะเหลือเกินนะคะคงจะต้องวางผลไม้บางอย่างไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะก็ถือว่าการจ่ายตลาดนะคะครั้งนี้ได้ของครบถ้วนมากๆนะคะทุกอย่างมีทุกอย่างที่เราต้องการนะคะอันนี้มะละกอที่หน่องซื้อมามะละกอขาดไม่ได้ต้องมีติดตู้เย็นนะคะปลากระพงแดงนะคะที่หน่องไปซื้อมาจากตลาดเกาหลีนะคะทับทิมนะคะทับทิมสดมากองุ่นนะคะก็ได้มาจากตลาดเกาหลีตลาดเกาหลีเนี่ยผลไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะกล้วยเขาขายพาวละ79เซนเองนะคะถูกมากกล้วยที่นี่ไม่ขายเป็นหวีนะคะช่างเป็นน้ำหนักนี่ค่ะลูกสาลี่นะคะที่ตลาดเกาหลีค่ะลูกนึงตกประมาณ3เหรียญดอกเบญจมาศนะคะหน่องก็ซื้อมา1กระถางนะคะทุกอย่างครบถ้วนค่ะแอปเปิลนะคะแอปเปิลหนองก็เลือกมาประมาณ10ลูกนะคะแอปเปิลขิงเอาไว้ใช้ต้มน้ำขิงดื่มนะคะผักชีถูกมากที่หนองให้เพื่อนๆดูนะคะที่ตลาดเกาหลีนะคะพวกผักชีต้นหอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำอาหารที่เราจะใช้ในวันไหว้ตรุษจีนกันนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะเข้ามาในครัวกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่หน่องจะทำไว้นะคะก็จะทำไว้ล่วงหน้านะคะ1คืนนะคะคือเป็ดย่างค่ะเป็ดย่างนะคะตัวนี้ก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะคะเนื้อเยอะมากๆก็เดี๋ยวทำไว้ล่วงหน้านะคะ1คืนวันที่เราจะไหว้เจ้านะคะเราจะมาทำไก่ต้มกันนะคะนี่ค่ะไก่ต้มเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะจะไม่ต้มไก่ด้วยไฟแรงนะคะต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะหมู3ชั้นนะคะก็ต้มประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็ทาเกลือนะคะแล้วก็ต้มนะคะเหมือนไก่ต้มเลยอะค่ะเหมือนขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะส่วนอาหารทะเลนะคะหน่องก็จะทำการนึ่งนะคะทั้งปลาแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็ปูนะคะก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับอาหารทะเลนะคะปรุงไม่ยากเลยค่ะเ
ใหม่ของชาวจีนนะคะปีนี้หนองก็ทำพิธีไหว้ตุ๊ดจีนนะคะไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่อเมริกาอยู่ปีนี้เข้าปีที่6นะคะเข้าปีที่6แล้วก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็ทำหลายอย่างเลยนะคะตามที่หนองให้เพื่อนๆดูในคลิปนะคะก็หลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าอยากจะทำพิธีไหว้เจ้าแบบนี้นะคะก็ทำได้นะคะแต่ก็ต้องแพลนว่าอะไรจะทำปริมาณไหนอันไหนทำก่อนทำหลังนะคะอย่างหนองก็เตรียมตัวประมาณ3วันนะคะก็ทำออกมา2โต๊ะนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็ตั้งเอาไว้เป็นโต๊ะที่ไหว้เจ้าที่ในบ้านแล้วก็โต๊ะนะคะไหว้บรรพบุรุษก็เรียกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยประมาณนึงขึ้นอยู่กับว่าจะทำอาหารมากน้อยถ้ามากหน่อยก็จะเหนื่อยมากนะคะก็วันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำว่าHappy New Year ด้วยค่ะสำหรับพี่น้องไทยเชื้อสายจีนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ